ค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะเบื่อหน้าคุณครูหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเด็กๆเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันเรื่อยๆค่ะห้ามเบื่อคุณครูนะคะเด็กๆเด็กๆขาหยิบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะนะคะหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราค่ะที่เราใช้กันอยู่ประจําค่ะและเปิดไปที่หน้า153ได้เลยค่ะเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆขาเด็กๆดูหน้าที่153กันนะลูกนะคะเด็กๆเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมกับผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้พูดว่าตัวเราอยู่บนโลกได้เพราะมีแรงดึงดูดของโลกดึงดูดเราไว้นะคะนี่เด็กผู้ชายพูดต่อมาเด็กผู้หญิงพูดค่ะสิ่งของต่างๆวางอยู่กับที่ได้เพราะมีแรงดึงดูดของโลกดึงดูดสิ่งของเหล่านั้นไว้เห็นไหมคะเด็กๆตัวเราที่อยู่บนโลกนั้นได้ค่ะเพราะว่าเรามีแรงดึงดูดของโลกถ้าเราไม่มีแรงดึงดูดของโลกค่ะเราก็จะลอยไปในอากาศค่ะนะคะแต่พอเรามีแรงดึงดูดของโลกตัวเราค่ะก็สามารถอยู่บนโลกได้นะคะและสิ่งของทุกชนิดค่ะก็มีแรงดึงดูดของโลกนะคะจึงทําให้สิ่งของนั้นค่ะวางอยู่บนโต๊ะนะคะอยู่บนโลกนี้ได้เพราะมีแรงดึงดูดของโลกค่ะเด็กๆขาเรามาดูกันนะคะลูกแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ1เลยค่ะมวลของวัตถุค่ะนะคะขึ้นอยู่1มวลของวัตถุค่ะถ้าวัตถุใดมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นก็จะมากขึ้นด้วยนะคะเด็กๆเอาดินสอปากกามาวางเอาดินสอค่ะขอโทษค่ะเอาดินสอไม้บรรทัดนะคะมาวางแล้วขีดได้เลยค่ะมันเป็นไฮไลท์ที่สําคัญมากเลยนะคะมวลของวัตถุถ้าวัตถุใดมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นก็จะมากขึ้นด้วยแต่ถ้าวัตถุใดมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นก็จะน้อยลงเช่นกันค่ะเด็กๆขาเห็นไหมคะฟังดีๆนะลูกถ้ามีมวลมากวัตถุนั้นก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากแต่ถ้าวัตถุนั้นมีมวลน้อยก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกน้อยเช่นกันค่ะต่อมาระยะระหว่างวัตถุกับจุดศูนย์กลางของโลกถ้าวัตถุอยู่ห่างจากสุดขอโทษค่ะถ้าวัตถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากเท่าใดแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุก็ยิ่งน้อยลงด้วยค่ะถ้าคุณครูกุ๊กไก่อยู่ไกลจากและอะไรคะจุดศูนย์กลางของโลกคุณครูกุ๊กไก่อาจจะมีอะไรคะมวลหรือมีน้ําหนักน้อยนะลูกเด็กๆขาเดี๋ยวคุณครูกุ๊กไก่จะมีวิดีโอคลิป1คลิปให้นักเรียนได้ดูค่ะนักเรียนดูนะคะตั้งใจดูด้วยค่ะแล้วเราไปดูคลิปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะพานักเรียนนะคะมาดูการทดลองอีกหนึ่งการทดลองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ากระดาษก้อนนี้นะคะเป็นก้อนโกลมนะคะส่วนกระดาษใบนี้เป็นกระดาษแบนๆค่ะนักเรียนคิดว่ากระดาษใบไหนจะตกลงสู่พื้นผิวโลกก่อนกันคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากระดาษก้อนโกลมนั้นตกลงสู่พื้นผิวโลกก่อนกระดาษที่เป็นแผ่นๆนะคะก็เพราะว่านะคะเพราะว่าเรามีแรงอีกหนึ่งแรงคือแรงต้านอากาศค่ะนะคะที่เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะแบนแบบนี้จะมีแรงต้านอากาศมากกว่าที่เป็นก้อนกลมๆค่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบค่ะเรียนเห็นไหมคะที่เป็นแผ่นเขาจะมีแรงต้านอากาศนะคะมากกว่าอันที่เป็นก้อนกลมค่ะเด็กๆขาได้ดูคลิปของคุณครูกุ๊กไก่แล้วใช่ไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเห็นไหมคะเด็กๆขาคุณครูกุ๊กไก่ได้ขย้ำกระดาษ A4 กับปล่อยเป็นแผ่นๆอันไหนตกลงสู่พื้นผิวโลกได้เร็วกว่ากันคะเพราะว่าแรงอะไรคะเรามาดูกันในหน้าที่154ได้เลยค่ะนะคะเรามาดูกันนะคะในการตกของวัตถุจะมีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอค่ะแรงนั้นคือแรงต้านอากาศค่ะตรงนี้นั่นเองค่ะคือแรงต้านอากาศค่ะเด็กๆค
คุณครูกุ๊กไก่ได้ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยลงสู่พื้นผิวโลกก้อนกลมๆนี้ค่ะนะคะแรงต้านอากาศมีน้อยทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นผิวโลกน้อยนะคะแต่กับ A4 ที่เป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะมีแรงต้านอากาศใต้ A4 นี้มากเลยค่ะจึงทำให้ทำไมคะแรงต้านอากาศมีมากจึงทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นผิวโลกทำไมคะช้าเรามาฟังกันอีกทีนะคะในการตกของวัตถุจะมีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นคือแรงต้านอากาศนักเรียนจำไว้นะคะมีออกสอบนะคะแรงต้านอากาศจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ลงสู่พื้นช้าลงวัตถุนะคะที่มีรูปร่างแผ่นแบนกว่าแบนขอโทษค่ะแผ่นแบนกว้างนะคะจะมีแรงต้านอากาศมากจึงตกลงสู่พื้นผิวโลกได้ช้ากว่าวัตถุที่เป็นก้อนกลมหรือเป็นแท่งเช่นกระดาษขยำเป็นก้อนใช่ไหมคะจะตกลงสู่พื้นได้เร็วกว่ากระดาษที่เป็นแผ่นแบนกว้างนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆค่ะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าแรงต้านอากาศค่ะเรามาดูตรงนี้ต่อค่ะขอเน้นย้ำเกี่ยวกับเซอร์ไอแซคนะคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนได้เลยนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงจากการสังเกตของการหล่นลูกแอปเปิลจากการสังเกตจึงพบผลว่าการใช่อะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุต่างๆในโลกแล้วอธิบายว่าวัตถุทุกอย่างจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุทุกอย่างในโลกต่อมามีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านค่ะชื่อว่ากาลิเลโอกาลิเลอีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนค่ะเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงนะคะแรงโน้มถ่วงดึงดูดวัตถุด้วยความเร่งเดียวกันและทำให้วัตถุตกลงมานะคะด้วยความเร่งคงที่แม้ว่าวัตถุจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันนั่นคือวัตถุใดๆเมื่อปล่อยจากที่สูงเท่ากันจะตกลงสู่พื้นผิวโลกพร้อมกันนั่นเองค่ะนักเรียนจำนักวิทยาศาสตร์สองท่านนี้ไว้นะคะเซอร์ไอแซคนิวตันกาลิเลโอและกาลิเลอีค่ะเด็กๆคะเรามาต่อกันที่หน้า156กันเลยค่ะเรามาดูนะคะแรงดึงดูดของโลกที่กระทำกับวัตถุ1ทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นผิวโลกและทำให้วัตถุมีน้ำหนักเรามาดูกันค่ะมวลเป็นปริมาณนะคะขอโทษค่ะมวลเป็นปริมาณของเนื้อวัตถุนะคะต่อมาน้ำหนักเป็นปริมาณนะคะของแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั่นเองค่ะนักเรียนจำไว้นะคะสองสิ่งนี้ต้องจำนะคะวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อยน้ำหนักของวัตถุจะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุเช่นมวลของก้อนหินก้อนใหญ่มากกว่ามวลของก้อนหินก้อนเล็กโลกนะคะจึงใช้แรงดึงดูดนะคะหินก้อนใหญ่มากกว่าหินก้อนเล็กน้ำหนักของหินก้อนใหญ่จึงมากกว่าน้ำหนักของหินก้อนเล็กนักเรียนเห็นเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาทำไมคะเขาอุ้มก้อนหินที่มีมวลน้อยนะคะแล้วก็มีมวลน้อยน้ำหนักน้อยก้อนก็ทำไมคะน้อยใช่ไหมคะต่อมาผู้ชายคนนี้ค่ะอ้วนค่ะก็เลยอุ้มหินก้อนใหญ่ค่ะที่มีมวลมากน้ำหนักก็จะมากนะคะแรงดึงดูดของโลกค่ะทำให้วัตถุต่างๆนะคะมีน้ำหนักค่ะนะคะเด็กๆจำไว้นะลูกแรงดึงดูดของโลกนะคะทำให้วัตถุต่างๆมีน้ำหนักนั่นเองค่ะนักเรียนขาเรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเครื่องช่างสปริงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดึงดูดของโลกหรือน้ำหนักของวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันส่วนเครื่องช่าง
2จานค่ะเป็นเครื่องมือใช้วัดมวลนะคะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมค่ะนักเรียนจำไว้นะลูกเครื่องชั่งสปริงนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันอันนี้คือเครื่องชั่งสปริงมีหน่วยเป็นนิวตันแต่เครื่องชั่ง2จานนะคะเป็นเครื่องที่ใช้วัดมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนักเรียนขาในชีวิตประจำวันของเรามักจะใช้หน่วยของมวลแทนน้ำหนักนะคะเช่นเราจะบอกเขาว่าซื้อเงาะ1กิโลกรัมนะคะเราจะไม่บอกว่าซื้อเงาะ1มวลนะคะไม่ได้นะคะเราก็จะพูดว่าซื้อเงาะ1กิโลกรัมเพราะเราจะใช้หน่วยของมวลแทนหน่วยของน้ำหนักนั่นเองค่ะเด็กๆขาวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ก็จะมีการทดลองให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนขาดูกิจกรรมที่ 6.2 ค่ะเด็กๆ เขียนวันที่ได้นะคะกิจกรรมที่ 6.2 คือวัตถุสิ่งของหนักเท่าไรค่ะนะคะเด็กๆดูเลยนะคะและจำด้วยค่ะคำถามสำคัญวัตถุสิ่งของหนักเท่าไรนะคะอันนี้คือคำถามสำคัญและนักเรียนก็เขียนวันที่ลงไปให้เรียบร้อยด้วยค่ะนักเรียนค่ะที่น่ารักทุกคนก่อนที่เรานะคะจะไปดูคลิปการทดลองกันนะคะเด็กๆคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะพานักเรียนนะคะมาตอบคำถามก่อนการทำกิจกรรมค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1เลยค่ะคำถามขอโทษค่ะคำถามสำคัญในการทดลองนี้คืออะไรคะเด็กๆวัตถุใช่ไหมคะวัตถุสิ่งของหนักเท่าไรนะคะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยเรามาดูกันต่อข้อที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าวัตถุแต่ละชนิดมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่นะคะวัตถุที่คุณครูกุ๊กไก่เตรียมมานะคะวันนี้ก็จะมีขวดน้ำมีบีกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีหนังสือนะคะแล้วก็จะเป็นถุงทรายค่ะนักเรียนคิดว่าวัตถุ4ชนิดนี้มีน้ำหนักเท่ากันไหมคะถูกต้องค่ะไม่เท่ากันค่ะบางชนิดนะคะก็มีน้ำหนักน้อยบางชนิดก็มีน้ำหนักมากนะคะแล้วเด็กเขียนลงไปได้เลยนะลูกต่อมานะคะข้อที่3นักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดมีน้ำหนักมากสุดและวัตถุชนิดใดน้ำหนักน้อยสุดคะนะคะก็จะมีบิ๊กเกอร์มีหนังสือเรียนค่ะมีขวดน้ำแล้วก็มีถุงทรายนักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีน้ำหนักมากสุดนักเรียนก็เขียนลงไปสิ่งไหนมีน้ำหนักน้อยสุดก็เขียนลงไปอันนี้เป็นแค่การคาดคะเนนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักกันในคลิปที่คุณครูกุ๊กไก่ได้ทำการทดลองไว้ค่ะคุณครูกุ๊กไก่ก็คาดคะเนไว้ค่ะว่าถุงทรายมีน้ำหนักมากสุดบิ๊กเกอร์มีน้ำหนักน้อยสุดนะคะเด็กๆสามารถตอบอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็น4ชนิดนี้ค่ะมีถุงทรายมีบิ๊กเกอร์มีหนังสือแล้วก็มีขวดน้ำนะคะนักเรียนคิดว่าถุงวัสดุชนิดใดนะคะมีน้ำหนักมากสุดและน้อยสุดค่ะนักเรียนขาเขียนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนต้องเขียนตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูการทดลองกันค่ะนักเรียนค่ะก่อนที่จะทำการทดลองนะคะคุณครูกุ๊กไก่ขอบอกให้นักเรียนรู้จักกับเครื่องชั่งตัวนี้ก่อนนะคะเครื่องชั่งชนิดนี้นะคะที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องชั่งแบบสปริงค่ะเครื่องชั่งแบบสปริงนะคะมีหน่วยนะคะเป็นกรัมและเป็นกรัมนะคะเด็กๆก็จะเป็น100กรัมนะคะ150กรัม200กรัมนะคะเด็กๆดูกันแบบนี้นะคะและฝั่งนิวตันก็จะเป็น1นิวตัน2นิวตัน3นิวตัน4มาเรื่อยๆค่ะเด็กๆขาเด็กๆขาเรามาดูกันนะคะว่าถ้านะคะวัดถ้าเราวัตถุนะคะวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยนะคะเราจะเรียกเป็นค่ะเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะแต่ถ้าวัตถุชนิดไหนค่ะมีน้ำหนักมากนะคะเราจะให้หน่วยเป็นกิโลกรัมเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอันไหนน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยนะคะถ้าหน่วยนะคะถ้าน้ำหนักไม่ถึงพันกรัมนะคะเราให้หน่วยเป็นกรัมแต่ถ้าวัตถุชนิดไหนมีน้ำหนักมากกว่าพันกรัมเราจะใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะถ้านักเรียนไปซื้อส้มค่ะนักเรียนบอกเขาได้ไหมซื้อส้มแม่ค้าซื้อส้ม 2,000 กรัมได้ไหมคะเราไม่นิยมใช้ค่ะเราก็จะบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าค่ะขอซื้อส้ม2กิโลกรัมนั่นเองค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ 2,000 กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปการทดลองที่คุณครูไก่ได้ทำการทดลองให้นักเรียนดูนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ
นักเรียนค่ะคุณครูกุ๊กไก่ขอโทษนะลูกเมื่อกี้ที่คุณครูกุ๊กไก่พูดว่าเป็นคลิปนะคะลืมไปว่าอันนี้ทดลองไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะคะเพราะว่าคุณครูกุ๊กไก่ต้องการให้นักเรียนนะคะได้ดูเครื่องช่างแบบชัดเจนนะคะแบบไกลๆถ้าเป็นคลิปนะคะภาพมันจะไม่นิ่งนะคุณครูกุ๊กไก่ก็เลยทดลองแล้วก็ช่างกิโลให้นักเรียนดูค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูสิ่งของอันแรกเลยนะคะที่เราช่างกันนะคะก็จะเป็นหนังสือเรียนของเรานี่แหละค่ะเด็กๆค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าหนังสือเรียนนั้นช่างได้เท่าไหร่นะลูกเราดูที่รูปภาพเลยค่ะคุณครูกุ๊กไก่ก็นำหนังสือเรียนใส่ถุงค่ะแล้วมาห้อยแบบนี้ค่ะเราดูกันตรงนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่นะคะก็นะคะช่างได้อยู่ที่350กรัมนั่นเองค่ะหนังสือเรียนนะคะอยู่ที่350กรัมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุวัตถุอย่างอื่นกันต่อค่ะนะคะเด็กๆวัตถุอันนี้นะคะชิ้นชนิดที่2คือถุงทรายค่ะถุงทรายนะคะเราช่างอยู่ได้ที่250กรัมจ้านะคะถุงทรายอยู่ที่250กรัมนะคะต่อมาขวดน้ำค่ะขวดน้ำนี่หนักหน่อยนะลูกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในนั้นมีอะไรคะลูกมีน้ำอยู่ด้วยนั่นเองนะคะขวดน้ำนะคะช่างได้อยู่600กรัมเลยลูกนะคะขวดน้ำอยู่ที่600กรัมนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเปิดเทอมนะคะเราจะมาชั่งแบบนี้กันอีกหนึ่งครั้งให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะไปดูวัตถุชิ้นสุดท้ายค่ะก็คือบีกเกอร์ค่ะบีกเกอร์อยู่ในถุงนี้ค่ะบีกเกอร์นะคะเราชั่งได้เท่าไหร่คะลูกดูสิบีกเกอร์อยู่ได้ที่150กรัมจ้าบีกเกอร์อยู่ที่150กรัมนะคะเด็กๆนักเรียนขาเดี๋ยวเรานะคะมาบันทึกผลการทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆขาวัตถุชนิดแรกก็คืออะไรคะหนังสือใช่ไหมคะหนังสือน้ำหนักอยู่ที่350กรัมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถุงทรายค่ะน้ำหนักอยู่ที่250กรัมค่ะนะคะต่อมาค่ะก็คือขวดน้ำค่ะน้ำหนักอยู่ที่600กรัมค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือบีกเกอร์น้ำหนักอยู่ที่150กรัมค่ะเด็กๆขาเด็กๆคิดเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะตรงบันทึกผลการทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆขาเรามาดูนะคะคำถามหลังการทำกิจกรรมค่ะถามว่าวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักเบานะคะนักเรียนใช้หน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งหนักเบาเราจะใช้หน่วยเป็นกรัมค่ะนักเรียนก็ตอบลงไปได้ลงไปได้เลยค่ะส่วนวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากในข้อที่2นะคะวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากนักเรียนใช้หน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมคะสิ่งของที่มีน้ำหนักมากนะคะเราจะใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมนั่นเองค่ะเด็กๆขาวัตถุนะคะที่มีปริมาณนะคะเนื้อสารมากมีมวลมากหรือแรงดึงดูดของโลกนะคะที่กระทำต่อวัตถุมีค่ามากจะทำให้วัตถุมีน้ำหนักมากนะคะวัตถุที่มีปริมาณนะคะเนื้อสารน้อยมีมวลน้อยแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุก็ทำไมคะมีค่าน้อยจะทำให้วัตถุมีน้ำหนักน้อยค่ะเด็กๆขาวันนี้นะคะครูไก่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนทำงานนะคะทำงานและตอบคำถามครูไก่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ